พระธรรมสวัสดีกับทุกท่านในเช้าวันเสาร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2564เรามายิ้มรับกับรุ่งอรุณวันใหม่นะคะในเช้าวันที่สดใสนั่นเองรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคมีองค์8หนทางอันประเสริฐที่ประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาก็จะขอเชิญชวนทุกท่านเจริญมรรคภาวนากับทุกก้าวย่างที่เราจะได้เดินอยู่บนมรรคขานะคะศีลสมาธิและปัญญาที่จะนำพาให้เราไปพ้นไปให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนั่นเองที่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้แนวทางเราต้องเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัตินะคะเพื่อชำระจิตของเราให้มันหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆได้การละชั่วทำความดีมีการให้ทานการเกื้อกูลและการเสียสละพร้อมแล้วนะคะที่เราจะเจริญมรรคภาวนาอยู่บนมรรคขามรรคมีองค์ 8เราจะเริ่มต้นกันด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลาย
จงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดอันธรรมยังพุทธสาภควาโตอุปาภาคณมการังกรุมาสิเอนาโมตัสสะภควาโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิเยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสัพพัมมกังสัสมนาพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกาตาวาปเวทิสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมหเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวลปริปุณปริสุทธังพรหมจริยปกาสิเหสี
ทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวหันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมะสิเอยุสุสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยุเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมะสิเอยุสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามวิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโย
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีลสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบรัตนตยาปนามคาทายโยเจวะสังเวคปริกิตานาปาทานจาพนามสิเองพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจพวงมหันนพโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาคิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหัมมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปะทีโปวิยตาสะสะทุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหคปากามตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตถาทัตถีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอะหัมมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลาปะหิโนอาริโยสุเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหัมมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเทวะเมกันตะพิปูชะนายกังวัตถุตายังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัฏฐะวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงยามดีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิทังสิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธารมานุโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพระอุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตน
วิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามะหะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิจุเขหิโทมันเสหิอุปายเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสทุกขคันธัสสะอันตะกิริปัญญาเยทาติทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปาริณิพุตตังปิตังภะคะวันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปัพพชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภะคะวาติพรหมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญหน้า119อภินหปัจเวคขณะปาฐะธรรมที่พุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนั่นเองธรรมยังปัญจอภินหาปัจเวคณาปาทังพนามาสิเอชราธรรมโมหิชรังอนาติตาติอภินหังปัจเวคิตพังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ดังนี้
พยาธิธัมโมหิพยาธิงอนัตติตาติอภินหังปัจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ดังนี้มรณธรรมโมหิมรณังอนัตติตาติอภินหังปัจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ดังนี้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาโวติอภินหังปัจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราจักต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นดังนี้กัมมสโกมะหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมปันธุกัมมปฏิสารโนยังกัมมังกริสามิกัลละยานังวาปาปะกังวาตัสสทายาโทภวิสามิติอภินหังปัจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมที่ต้องรับผลเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลตกทอดแห่งกรรมนั้นดังนี้เอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวคิตาภังธรรมทั้งห้าประการนี้เป็นธรรมที่พุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดอิติด้วยอาการอย่างนี้แลหน้า33บทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอหันทาธานิพิขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัปชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรง
ดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่15ว่าด้วยการไม่ละหลวมในธรรมคนควรเลี้ยงโคภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างแล้วย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้องคุณ11อย่างอะไรบ้างเล่า11อย่างคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้เขี่ยไข่ค้างเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สุมควันเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่โคควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างเป็นผู้ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างนี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองคุณ11ประการแล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้ฉันนั้นองคุณ11ประการอย่างไรบ้างเล่า11ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักรูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้เขี่ยไข่ค้างเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สุมควันเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไป
เป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษายุกาลบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาเป็นพิเศษจบคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารในบทธรรมนี้ให้เราได้เห็นว่าทุกคนมีความตายเป็นที่สุดรอบไม่มีใครหนีความตายพ้นเกิดมาแล้วตายแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายกับใครและด้วยเหตุอันใดเพราะฉะนั้นในทุกขณะจิตที่เหลืออยู่จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดด้วยการละความชั่วทำแต่ความดีและทำจิตใจของเราให้ขาวรอบสิ่งนี้แหละค่ะที่จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติไม่มีใครทำให้ใครได้นอกจากตัวของเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนั่นคือผลของกรรมเป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครปฏิเสธได้บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมายามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิเตวิญญาโน
รันปราศจากวิญญาณชุดทูอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทางปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงกะรังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตังหาประโยชน์มิได้เมื่อความตายมาถึงสุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์มิได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติออกไปอีกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสักสามคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด
ากนี้ไปเราจะน้อมนำจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องนะคะส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่อย่างเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าท่านจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ขอให้ท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นบทโพชฌงค์ปริตโอชังโคสติสังฆาโตธัมมานังวิชโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชังคะจตถาปะเรสัมมาทุเปคะโพชังคะสัตเตเตสัพพทาสินามุนีนาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาอุลีกาตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์7ประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมเยนาทุโหโมคัลลานัญจกัสสปังคิลาเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสัตเทสยิสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์7เตจะตังอภินันทิตวานโรคามุจิสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนตัญเยวาพนาเปตาวนาสาธรังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาธาตัมหาวุฒาสิทานะสุเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจาอาภาธาตินนัมปิมะเหสินังมัคคาหาตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกรวดน้ำ
ให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติทานาคาทาอายุพนามาสิเอบุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนหนตุสตานันตาปมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตะจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปยาทิทาวะอันเยมาชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญานะอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารรามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมตาเรตุต
ตาเรตูเรสวหะโอมตาเรตู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 ตาเรตูเรสวหะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภาควาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังฆังนมังกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบค่ะ